ที่เจอกันตอนแรกมันก็รู้สึกว่ามันมีความแตกเยอะทั้งเรื่องของอายุยังไม่รู้จะคุยกันเรื่องอะไรก็แวบแรกที่เห็นก็รู้สึกว่าพี่เขาดูเป็นคนเงียบๆขี้เก๊กนิดนึงขี้เก๊กเหรอแรกๆมันก็อาจจะก็เป็นทั้งคู่ครับดูเชิงกันอยู่อะไรเงี้ยว่าเขาเป็นคนยังไงใช่ป่ะตอนแรกไม่คิดว่าพี่เขาจะเป็นคนตลกแต่มารู้ทีหลังว่าพี่เขาเป็นคนตลกมากผมอยู่กับเบนผมก็รู้สึกเหมือนผมก็แบบเด็กลงสัก5ปีอะไรเงี้ยพอมีเพื่อนที่เป็นเหมือนอันนี้เหมือนได้น้องชายใหม่เงี้ยมันก็ทำรู้สึกเหมือนทำให้ตัวเองเด็กลงอีกครั้งเด็กลง5ปี10ปี